ตอนที่10ตามหาสันติภาพชายแดนใต้ตอนที่2เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V Voice ตามหาสันติภาพร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ขอความสันติต้องมีเดชทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V-Voice ตามหาสันติภาพโดยในวันนี้ก็ดิฉันละไม้มนาการมาพร้อมกับป้าเคลื่อนสร้างอัมไพค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยายเคลื่อนนะคะเป็นผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สูญเสียทั้งสามีและลูกชายนะคะแต่ตอนหลังนี้ป้าเคลื่อนก็กลับมาทำงานเรื่องของงานเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่รับผลกระทบทั้งชาวพุทธและมุสลิมนะคะส่วนที่ฉันละไม้มานาการนี่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องชุมชนประมงชายฝั่งที่อ่าวปัตตานีค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ปี48ขึ้นมาก็มีผู้รับผลกระทบที่เป็นทั้งพี่น้องพุทธมุสลิมจำนวนมากนะคะก็เลยออกมาทำงานเชิงอาสาสมัครในการเยียวยาครอบครัวผู้รับผลกระทบค่ะค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ84อ่ะเป็นคนที่ตาแก่โดยกำเนิดแต่ก่อนนั้นฉันไม่ใช่เด็กที่นี่จะเป็นเด็กจังหวัดสตีงถ้าพ่อแม่ฉันตายเขาก็พามาไว้ปัตตานีเป็นเด็กอำเภอยะหนิงตำบลตาแก่หมู่หนึ่งบ้านเทียนยาจะเป็นเด็กที่นี่เรียนรู้หมดเด็ก5ปีไปเล่นกับเด็กอิสลามไปเล่นทั้งหญิงทั้งชายเลยนะกินข้าวบ้านเขาเขาใหญ่กินข้าวเป็นเด็กกำพร้าค่ะก็คิดว่าป้าเคลื่อนก็มีอดีตประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเรื่องของการทำงานร่วมกันของพี่น้องพุทธมุสลิมซึ่งเป็นการร่วมกันในประเภทว่าเรามีความสันติสุขร่วมกันมาตลอดเวลาของชีวิตป้าเคลื่อนด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ปี47นับเนื่องมาเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์อะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธมุสลิมคิดว่าในส่วนของป้าเคลื่อนเนี่ยในฐานะเติบโตมาที่นี่กว่า80ปีเนี่ยนะคะจริงๆตอนที่ป้าเคลื่อนมาทำงานเรื่องของการเยียวยาในช่วงแรกๆเนี่ยเราคิดว่าป้าเคลื่อนก็เป็นผู้หญิงที่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็เลยอยากจะถามป้าเคลื่อนว่าในส่วนของการสร้างสันติภาพในป้าเคลื่อนคิดว่ามีข้อเสนออย่างไรคือฉันรักเป็นคนอิสลามนะฉันชอบไปเที่ยวไปคุยเรื่องทำงานทำมาหากินเที่ยวบ้านคนเก๋ๆนะไปเที่ยวหาความรู้คือฉันพูดอิสลามไม่ค่อยได้นะเขาก็สอนให้เลยภาษายาวีนั้นแต่คนแต่ก่อนเขาไม่ร้ายป้าเคลื่อนคิดว่าจะแนะนำเด็กรุ่นใหม่ยังไงที่จะให้ทำงานกันหรือว่าอยู่ร่วมกันเหมือนสมัยก่อนนะคะอยากให้ป้าเคลื่อนให้คำแนะนำนิดนึงสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากในสมัยนี้ค่ะถ้าพัฒนาคนรุ่นใหม่มาแล้วจริงไปร่วมงานกับมโนนะไปไหมจริงว่าไม่ค่อยไปผมทำไม่เป็นว่าไปตาอย่ากลัวมาตาไปกับหมอนูนนะไปข้าประชาสัมพันธ์กับเวลาเขาขึ้นมาสัมภาษณ์ที่ศาลานี่มาตาเวอุมาวะเวอุมาใครไม่ไปกูไปเองเรียมพ่อว่าเวอุมาออกไปไอเซงก็ออกไอยูซุก็ออกออกไปหลายคนไอบิดะก็ออกนะต้องออกไปประชาสัมพันธ์กันเลยฉันก็ไปเชียร์ฉันไปบอกว่าออกไปเถอะเขามาร่วมงานนะหมอนูเป็นผู้นำนะอย่ากลัวไปเถอะก็แสดงว่าป้าเคลื่อนก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ทางพี่น้องมุสลิมก็เชื่อแล้วก็มาทำงานร่วมกับป้าเคลื่อนตลอดมาจนถึงวันนี้เนี่ยป้าเคลื่อนยังได้ความร่วมมือจากพี่น้องมุสลิมอีกไหมเชื่อมีเหมือนเดิมฉันรักมันพี่มันน้องถึงไอ้เซิงถามว่ามาโนจะไปทำที่ไหนวันนี้ไปมอเซิงไปมอไปด้วยกันถึงไปบ่อยเหรอไปเราไปทำด้วยกันมาเจอกันที่มอนี่ก็ในฐานะที่ป้าเคลื่อนเป็นคนในพื้นที่นะคะก็อาจจะทำอะไรได้มากสำหรับการทำงานร่วมกันคือพี่ละไมเองนี่ก็ป้าเคลื่อนก็เรารู้จักมาหลายปีนะคะก็ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรแล้วก็ในการทำงานนี่เราไม่คิดว่าเราจะได้แค่เรื่องป่าสันทรายที่สมบูรณ์แต่เราคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์ของพี่ของน้องระหว่างการทำงานด้วยกันนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าป้าเคลื่อนจำได้เหตุการณ์ที่หลังจากที่ป้าเคลื่อนสูญเสียสามีและลูกชายเราก็มีการเข้าไปทันทีที่นั่นใช่ไหมคะที่เทรยาแล้วก็มีการพูดคุยกันพี่น้องพุทธมุสลิมตั้งวงกัน 3-4 ครั้งต่อเนื่องเพราะคิดว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะมีข่าวลือบางอย่างที่ทำให้คนสองศาสนาสองศาสนิกเนี่ยไม่ไว้วางใจกันมีความรู้สึกต่อกัน
ตอนวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราพบว่ามีพี่น้องมุสลิมเขาห่วงใยมากแล้วก็พี่น้องมุสลิมเป็นกลุ่มที่มาช่วยกันดับไฟคิดว่าเรื่องสันติภาพเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ตามหานะคะเหมือนรายการของเราเนี่ยก็คิดว่าเมื่อเราเป็นคนในพื้นที่หรือใครก็ตามที่มาทำงานในพื้นที่นี้เนี่ยเราควรจะมีส่วนในการสร้างสันติภาพในมุมมองที่เราทำได้ในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเรานะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสันติภาพเป็นเรื่องที่ใครๆตามหาแล้วเราก็เป็นคนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพได้อย่างไรฟังหลากหลายความคิดความเห็นจากคนในพื้นที่ค่ะนะครับเข้ามาร่วมที่จะพูดคุยกำหนดแนวทางว่าสังคมเราเนี่ยณจุดนี้ควรจะไปในทางไหนมีรูปแบบการปกครองอย่างไรควรจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้ดีที่สุดซึ่งผมเชื่อนะฮะว่าการอยู่ร่วมกันแบบการด้วยความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับและสุดท้ายเนี่ยการที่เรามาพูดคุยเนี่ยก็คือทางออกเราสามารถแสดงความคิดเห็นซึ่งกระรอกเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนตอนนี้เขามีความคิดที่หลากหลายแล้วมีความสามารถหลายๆอย่างที่จะออกมาซึ่งในวันนี้เรื่องสันติภาพนี่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะทุกคนต้องการสิ่งนี้ผมคิดว่ามันมีได้หลายรูปแบบอาจจะใช้ประชาชนกับประชาชนคุยกันก่อนไทยพุทธระหว่างมุสลิมหรืออาจจะเป็นทางรัฐเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มขบวนการหรือกลุ่มขบวนการเองยอมรับการเจรจาของทางรัฐเองนะครับมันก็มีได้หลายรูปแบบเราเป็นผู้หญิงนะเรามีความสามารถค่ะตรงนี้จะสร้างสันติภาพให้ได้เพราะว่าสันติภาพไม่ใช่ว่าผู้ชายอย่างเดียวเพราะว่าเป็นครอบครัวเป็นชุมชนเป็นองค์กรได้ตรงนี้คุณผู้ฟังคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะในกระแสเรื่องของการเจรจาสันติภาพซึ่งเป็นความต้องการของพวกเราในพื้นที่นะคะได้มีการพูดคุยกันระหว่างคนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ120คนนะคะคิดว่าเราควรจะมีบทบาทในการสร้างสันติภาพเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าคนพุทธที่คุยกันเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่บอกว่าเขาไม่เคยได้ส่งเสียงแล้วก็เสียงของเขาไม่มีใครได้ยินว่าเขาทุกข์สุขอย่างไรนะคะก็เลยเปิดเวทีให้เขาได้คุยกันเกือบ1วันเต็มๆนะคะที่จะระบายความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็พบว่าพี่น้องชาวพุทธเนี่ยมีวิตกกังวลอย่างมากกับความปลอดภัยในการอยู่ที่นี่แล้วก็หลายท่านหลายครอบครัวก็ย้ายออกจากพื้นที่ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบ่งปันทุกข์กันดูนะคะพบว่ามันมีอีกส่วนนึงที่น่าห่วงก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตถ้าหากไม่ทำอะไรบางอย่างพี่น้องชายพุทธกลุ่มนี้ก็เลยกำหนดบทบาทของตัวเองว่าเราควรมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพด้วยตั้งแต่เรื่องของเริ่มจากตัวเองนะคะเริ่มจากตัวเองก็คือว่าต้องเรียนรู้สถานการณ์ในพื้นที่ให้เท่าทันเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์หรือวิเคราะห์ความเป็นไปในการอยู่ร่วมกันที่นี่นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพูดถึงเรื่องของการอยู่ในธรรมะของคนพุทธเหมือนกันนะคะเรียกร้องเรื่องธรรมะเรื่องความเมตตาต่อกันนะคะแล้วก็ไม่สร้างความแตกแยกหรือเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมีการบอกว่าเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้กับพี่น้องพุทธมุสลิมแล้วก็แยกแยะอย่าเหมารวมใครที่ทำไม่ถูกไม่ต้องก็คืออีกส่วนหนึ่งส่วนพี่น้องที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ให้มีความสัมพันธ์กันต่อไปอันนี้นะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะการที่รู้สึกว่าเราต้องเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและอยู่กันให้ได้ภายใต้ธรรมะของแต่ละศาสนาป้าเคลื่อนก็ไปร่วมเวทีนั้นด้วยนะคะป้าเคลื่อนคิดว่าป้าเคลื่อนเห็นอะไรบ้างในวันนั้นค่ะบ่เห็นด้วยว่าเราได้อยู่ร่วมกันคือฉันได้เรียกคนออกไปได้ไปประชุมกันฉันก็ไม่ได้หนีหน้าฉันก็ไปขอแรงของเขาออกมาแล้วมาคุยกันวันที่ป้าเคลื่อนที่เราไปที่วันที่3ที่4ที่ผ่านมานะคะที่สงขลาเนี่ยป้าเคลื่อนเห็นบรรยากาศเวทีชาวพุทธแล้วป้าเคลื่อนคิดอย่างไรบ้างคิดมากเหมือนกันปฏิภาพนี่ไปเหมือนกันหมดแล้วไทยพุทธไทยอิสลามฉันนั่งคิดว่าเรานี่เรามาเจอแต่คนไทยพุทธใจมันมีซีกหนึ่งฉันคิดถึงคนอิสลามอีกว่าทำไมที่เขามาเรียกอิสลามมาด้วยแต่ฉันห่วงอิสลามนั้นคือฉันจะอยู่ให้ได้กันเราคนลูกอยู่ปนกับคนมุสลิมเราต้องอยู่ให้ได้ไม่ได้ทิ้งคนค่ะป้าเคลื่อนก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์แบบเดิมนะคะที่ยังคงอยู่แล้วก็บ้านเทรยานี่ก็สร้างกันมาด้วยกันช่วยกันมาตลอดนะคะคุณผู้ฟังคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่คณะรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มองว่าคนไทยพูดในพื้นที่ก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพได้เหมือนกันค่ะวิธีการเนี่ยคือว่า
หนึ่งคือว่าพี่น้องมุสลิมเองในพื้นที่เองนะฮะก็ต้องพยายามที่จะดึงนะคนพุทธเข้ามาให้ร่วมในกระบวนการในเวทีของเราหลายๆครั้งที่เราจะทำในภาคประชาสังคมเองบางส่วนที่เปิดแล้วก็มีความคิดที่อยากจะคุยนะฮะแล้วก็ทำได้มากเหมือนกันนะทำได้มากขึ้นนะถึงแม้ว่ายังไม่พอนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็ว่าจะต้องมีการดำเนินการในส่วนของการสร้างเวทีการพูดคุยสนทนาสันติภาพเนี่ยเฉพาะในพี่น้องกลุ่มพุทธเองนะฮะอันนี้ขณะนี้ภาคประชาสังคมเองก็กำลังทำอยู่นะฮะมีการเดินสายคุยกันของพี่น้องพุทธระหว่างคนพุทธด้วยกันเองนี่แหละนะฮะให้หาข้อตกลงหาข้อสุขภายในให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีที่ยืนยังไงในสันติภาพหรือว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ยืนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะรับการคุ้มครองเพราะว่าเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแง่ของการจัดการในเรื่องของกระบวนการกระจายอำนาจรูปแบบการปกครองพิเศษเรื่องต่างถ้าหากจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อไปอนาคตจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้คนพุทธเนี่ยได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันกับคนมุสลิมอันนี้หลักการที่เราคิดว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นดังนั้นคนพุทธเองก็ต้องเรียกร้องความแสดงความต้องการตัวเองออกมาในเวทีสาธารณะในที่ต่างๆนะฮะเท่าที่จะเห็นว่ามันปลอดภัยสำหรับตัวเองนั่นก็เป็นเสียงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะเรามาฟังกันอีกเสียงหนึ่งนะคะทีมงานเราได้ไปสัมภาษณ์คุณสุวรรณมณีนิมมานรัตน์จากตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีว่าสันติภาพแบบไหนที่อยากเห็นแล้วเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพได้อย่างไรคะสันติภาพก็อยากให้สงบให้อยู่แบบเดิมให้อยู่แบบเหมือนพี่น้องกันเหมือนเดิมให้รักกันเหมือนเดิมไปไหนก็ให้ปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้ไทยพุทธไปไหนไม่ค่อยปลอดภัยในชีวิตนะการเดินทางก็ไม่ค่อยปลอดภัยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาใช่ขนาดเส้นทางว่าที่จะเริญแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับไทยพุทธนะแล้วอยากให้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตไทยพุทธแล้วก็อิสลามไม่เหมือนเดิมให้รักกันเหมือนเดิมให้พูดคุยกันได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเจอกันตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะพูดเจรจาแล้วให้มีการหยุดยิงให้สงบก็อยู่ได้เพราะว่าเราก็เกิดตรงนี้ก็อยากจะให้สามจังหวัดของเราเจริญอย่าให้คนที่อื่นมองสามจังหวัดเราไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่นะคะป้าเคลื่อนหวังไว้ว่าอย่างไรกับเหตุการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหวังจะให้มันดีขึ้นจะขอทุกเวลาทุกเวลาอาศัยทุกเวลาหายใจว่าให้ดีขึ้นให้ร่วมมือร่วมไม้ตามเดิมอย่าให้แตกกันจะขอว่าพี่น้องชาวมุสลิมมันคือว่าจะให้ดีทั้งลูกทั้งหลานฉันจะให้ดีจะให้หมดเลยลูกหลานฉันจะไม่ทิ้งความดีของคนอิสลามต้องถือไว้ด้วยจะให้ดีกันเสมอภาพเหมือนเดิมเหมือนเก่าเหมือนแก่ฟังป้าเคลื่อนแลกเปลี่ยนกับป้าเคลื่อนมาก็ประทับใจนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นี่มา80ปีนะคะแล้วก็มีความหวังทุกลมหายใจที่จะให้เหตุการณ์กลับไปเหมือนในอดีตที่เธอเล่าให้ฟังนะคะซึ่งสำหรับพี่ละไม้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่นี่โดยกำเนิดแต่ว่าอยู่ที่นี่มา25ปีเนี่ยก็คิดว่าความหวังแบบที่ป้าเคลื่อนว่าเนี่ยก็ไม่ได้ห่างไปจากความหวังของตัวเองนะคะเพราะนั้นเราถึงทำงานด้วยกันมาตลอดนะคะการจะทำงานเพื่อสร้างสันติภาพเนี่ยสำหรับพี่ละไม้ก็คิดว่ามันต้องทำงานด้วยกันแต่ถ้าพี่น้องชาวไทยพุทธที่เป็นแกนนำส่วนหนึ่งยังไม่สบายใจที่ทำงานร่วมกับพี่น้องมุสลิมเราซึ่งเคยทำงานกับพี่น้องมุสลิมมาตั้ง20ปีเนี่ยเราก็จะเป็นคนกลุ่มข้างหน้าที่จะเดินไปกับพี่น้องมุสลิมเพื่อร่วมสร้างสันติภาพร่วมกันสำหรับแกนนำรุ่นถัดไปที่ยังไม่มั่นใจที่จะทำงานกับพี่น้องเนี่ยก็เราคุยว่าทำงานกันในระหว่างไทยพุทธก่อนก็ได้นะคะเราก็จะมีการเจอพบปะกันเป็นครั้งคราวนะคะอาจจะ2เดือน3เดือนครั้งแล้วก็สัญจรไปพบกันในพื้นที่ต่างๆที่มีชุมชนชาวพุทธอยู่แล้วก็เมื่อวันหนึ่งที่เหมาะสมเวลาที่ให้พระเจ้าเปิดเนี่ยก็เราหวังว่าพี่น้องพุทธมุสลิมจะได้นั่งคุยด้วยกันแล้วก็ทำงานบางอย่างด้วยกันที่ยิ่งใหญ่พอที่จะมีแรงเหวี่ยงในการสร้างสันติภาพค่ะก็คิดว่าเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V-Voice ตามหาสันติภาพดิฉันละไม้มานาการและยายเคลื่อนสร้างอัมภัยนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนพลังผู้หญิงเพื่อสันติภาพโดย
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มูลนิธิเอเชียฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม